ื้อต้นไม้สองสามต้นแรกแล้วก็โควิดเลยตอนนี้กลายเป็นเกือบ90ต้น90ต้นเนี่ยไม่ใช่จากไหนครับผมยาย่าครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอถามเลยครับยาย่าเข้าสู่วงการต้นไม้เป็น plant lady ได้ยังไงเอาจริงๆนะคะไม่ได้ตั้งใจเลยค่ะว่าแบบจะสนใจต้นไม้ขนาดนั้นคือหนูไม่เคยเลี้ยงต้นไม้เลยศูนย์ไม่เคยคิดว่าจะต้องเลี้ยงด้วยค่ะแต่ว่าก่อนเคยชอบไหมเวลาเห็นต้นไม้ ไม่เคยรู้สึกว่า appreciate เท่านี้มาก่อนค่ะใช่ค่ะชอบไปเดินป่าชอบเห็นอะไรเขียวๆแต่ไม่เคยคิดว่าจะแบบดูแลเขาจริงๆในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยคิดว่าจะมาถึงขั้นว่าต้องมานั่งเช็ดให้ทีละใบอย่างเงี้ยใช่ค่ะหนูใช้เวลารดน้ำต้นไม้ประมาณ2ชั่วโมงต่อวันประมาณคือให้เล็กๆไว้ก่อนแล้วเราอ่ะจะได้เห็นการเติบโตของเขาภายใต้ความดูแลของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่ใบใหม่กำลังจะออกอะไร yes ดูแลดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้ว่ารอดแน่นอนประมาณนั้นรอดแน่นอนใช่ค่ะตอนนี้เริ่มรู้แล้วว่าแบบเพาะยังไงมันมาเป็นกอใหญ่แล้วก็แยกต้นค่ะแยกเองแยกเองค่ะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ตายนะคะโอ้ยตายไปตั้งเยอะตั้งแยะเลยค่ะเพราะว่าทำไม่ถูกเขาบอกว่าวงการนี้มีคนวิเคราะห์ว่าเข้าแล้วออกยากมากจริงค่ะงงมากเลยคือหนูตื่นขึ้นมาตอนเช้าหนูต้องเปิดหน้าต่างเพื่อที่จะดูข้างล่างว่าใบไหนโอ้พี่ princess ใบมาแล้วก็รีบวิ่งลงไปดูค่ะพี่ถามนิดนึงเอาแล้วพอไปกองถ่ายแบบนี้ใครดูแลต้นไม้เราอ่ะหนูตื่นเช้ากว่าเดิมเพื่อที่จะไปรดต้นไม้ค่ะออกจากบ้านตีห้าใช่ไหมคะตื่นก็ตื่นตีสี่ยี่สิบหนูอาบน้ำสิบนาทีอีกยี่สิบนาทีดูต้นไม้ขนาดนั้นพี่แรกก็ชอบเป็นคนที่ชอบกรีนอยู่แล้ว yep. อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่บ้านเขาก็สวนใหญ่เพราะฉะนั้นเขาปลูกอะไรมันก็ขึ้นดีหมดเลยค่ะก็เลยมันเริ่มด้วยการบอกว่าโอ้ยปลูกดีโอเคงั้นไอก็ต้องปลูกดีเห็นเปิด Instagram ใช่ค่ะเพิ่มเป็นพิเศษเลยเหรอครับใช่ค่ะคือความคิดแรกเลยนะคะหนูว่ารู้สึกแบบคนจะเบื่อหรือเปล่าเพราะว่าหนูลงบ่อยมากค่ะเราก็เกรงใจเขาต้องดูเยอะก็เลยเปิดใหม่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดีใจว่า followers ก็ดีค่ะแล้วก็คนก็ซื้อตามจริงๆหนูโพสต์ไปแต่มักจะโพสต์ต้นที่แบบไม่ได้เลี้ยงยากเกินไปค่ะเพราะว่าช้ำใจมาเยอะกับต้นแพงๆที่ตายไปแล้วคิดว่ากระแสมันจะขนาดนี้ไหมที่ทำให้คน crazy about plant ขนาดนั้นไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะเพราะว่ามันคือ specific people เท่านั้นที่จะชอบต้นไม้ได้ค่ะในความคิดหนูนะคะแต่ไปมาทุกคนมีความสุขไปกับการปลูกต้นไม้เลี้ยงต้นไม้ในบ้านเนี่ยค่ะจริงๆหนูไปจตุจักรมาค่ะครับก็สนุกดีนะคะแวะแต่ละร้านก็จะเห็นรูปหนูข้างๆหนูนี่นั่นเฮ้ยหนูไม่ซีเรียสเลยค่ะหนูได้เป็น Pink Princess ค่ะต้นไม้นั้นไม่มีชื่อของเขาแล้วมันกลายเป็นต้นยาย่าหนูภูมิใจมากเลยค่ะจริงๆนะคะเหมือนแบบเกิดพันธุ์ที่เราชอบมากๆได้มีชื่อเราเข้าไป associate ด้วยแล้วหนูรู้สึกแบบมีคนอยากลองถ่ายรูปกับต้นไม้ของตัวเองครับแล้วอยากดูสวยแบบยาย่ายาย่ามีเทคนิคยังไงครับในการ take a photo with your plant มีค่ะคือเราต้องใช้อุปกรณ์ต้นนี้ให้เป็นประโยชน์ค่ะอย่างเช่นอันนี้มันใหญ่ไปไหมอ่ะไม่ใหญ่ค่ะคือเราก็ต้องเหมือนแบบถ้ามันใหญ่ขนาดนี้เราก็ต้องเอียงหัวหนีแต่ว่าอย่าเอาตัวเองเข้ามาข้างหน้าต้นไม่งั้นหน้าเราจะใหญ่มากเลยค่ะก็ช่วยด้วยการแบบอย่างนี้บังหน้านิดนิดหน่อยหน่อยอะไรอย่างนี้เราก็จะดูอ่อนโยนเป็นคนดีเพราะว่าเรียนต้นไม้ แต่อย่าเอาหัวเข้าไปอย่างนี้แล้วเหมือนแบบสิงต้นไม้ไม่เอาทำไม่ได้หรอปกติผมทำนะแบบสิงเลยเหรอคะนี่น่ารักโอเคไม่แย่ค่ะผลงานตอนนี้ลายกินรีคิดถึงกองมากเลยนอกจาก
หนูไม่ได้แค่ปลูกต้นไม้อย่างเดียวนะคะช่วงโควิดหนูก็อ่านบทนะคะอ่านแล้วยิ่งแบบอยากกลับไปถ่ายมันสนุกอะไรเงี้ยบรรยากาศมัน new normal ในกองถ่ายมัน new normal ก็แปลกดีค่ะก็จะแบบใครแต่งหน้าก็จะแบบอยู่ตรงนี้คนนึงอยู่ตรงนู้นอะไรเงี้ยค่ะก็จะเหงานิดนึงแต่ว่ามันก็ต้องแบบนี้แหละค่ะเราต้องปรับให้ได้กับสถานการณ์นะคะอีกเรื่องนึงของย่านะคะชื่อว่าคือเธอค่ะคือเธอใช่เป็นละครกับใครครับเป็นคู่กับพี่โอค่ะเป็นละครของค่ายพี่แอนทองค่ะโอ้มันคือเรื่องราวเกี่ยวกับความรักเลยค่ะแต่ว่าเป็นดราม่าโรแมนติกดราม่าค่ะยาย่าครับช่วงนี้มันอาจจะไม่มีอีเวนท์ที่จะได้ไปเจอแฟนๆฝากถึงแฟนๆบ้านยาย่าอุรัสยาหน่อยครับได้ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ช่วงโควิดทุกคนแบบว่าอยู่เป็นเพื่อนกันคอยเข้ามาคอมเมนต์มาดูรูปอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็หวังว่าเราจะได้เจอกันเร็วๆนี้ค่ะ